วัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ High End Made in Japan อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมตัวนี้มีชื่อยี่ห้อว่า Headway นะครับชื่อรุ่น HD115 นะครับเป็นสินค้าจากทางร้าน Music Plant นะครับส่วนตัวเพิ่งเคยได้ลอง Headway เป็นครั้งแรกเลยนะฮะบอกเลยว่าประทับใจในเสียงมากๆนะครับผมเสียงของเนื้อไม้เนี่ยออกดีออกชัดมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับแบรนด์เจ้าตลาดเนี่ยผมว่าใกล้เคียงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคบอกราคากันก่อนตัวนี้ 66,600 บาทนะครับผมโอเคแล้วก็มาไล่ดูสเปคกันดีกว่าตัวนี้ All Solid แน่นอนนะครับราคานี้นะครับไม้หน้าเนี่ยจะมาเป็น Solid Sitka Spruce ครับมากับท็อปเพอร์ฟริงที่เป็นแบบเฮอริงโบนนะครับเพิ่มความวินเทจเข้าไปนะครับผมแล้วก็ปิกาดเป็นลายกระนะครับฟินิชตัวนี้จะเป็นแบบยูริเทนนะฮะเคลือบแบบบางนะครับผมโอเคแล้วก็ไบดิ้งจะออกเป็นสีขาวๆนะครับมาถึงไม้ข้างกับไม้หลังตัวนี้มาเป็นโซลิดอินเดียโรสวูดนะครับผมเคลือบแบบบางเช่นกันนะครับผมคอตัวนี้เป็นแอฟริกันมาฮอกกานีนะครับเป็นเคลือบด้านนะครับถัดมาที่ลูกบิดนะครับผมจะเป็นของโกโตะนะฮะแต่ว่าปั๊มตาเป็น Headway Guitar นะครับสีทองสวยๆแบบนี้ครับโอเคแล้วก็ Fingerboard กับ Bridge ตัวนี้จะเป็น Rich Light นะครับ Fingerboard Inlay จะเป็น Split Diamond นัดกับ Saddle ให้มาเป็นกระดูกนะครับผมแล้วก็ Scaling เนี่ยอยู่ที่645มิลแล้วก็นัด43มิลนะครับผมสายให้มาเป็นของ Elixir Nano Wave นะครับเบอร์12นะฮะที่ปลาย Headstock นะฮะก็จะมีชื่อยี่ห้อ Headway สีทองแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทรง Dreadnought คอเต็มนะครับผมแล้วก็โครงสร้างเนี่ยจะเป็น X Blessing นะครับบอกเลยว่ากระหึ่มแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะโอเคสเปคคร่าวๆประมาณนี้ราคา 66,600 บาทนะครับสั่งซื้อได้ที่ Music Plant นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าว่า Headway ตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงลองฟังดูครับThank you.
ลองเสียงให้ฟังกันประมาณนี้นะฮะผมพูดตามตรงเลยว่าประทับใจในเสียงเจ้า Headway HD 115ตัวนี้มากๆนะฮะเสียงมีความชัดเจนมีความเคลียร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการสตรัมคอร์ดการเล่นปิกกิ้งเนี่ยตัดเรื่องของความเบลอของเสียงไปได้เลยเพราะว่ามันชัดจริงๆเสียงเนื้อไม้ออกดีมากๆนะครับผมแล้วก็งานเนี่ยถือว่าสวยมากไม่รู้จะติตรงไหนเลยนะครับถือว่าเนี๊ยบจริงๆนะครับลูกบิดก็ตั้งได้ลื่นฮะเสียงถือว่านิ่งตั้งเสร็จแล้วก็คือเล่นได้ยาวๆไม่มีเพี้ยนเลยนะครับก็ Headway HD 115ตัวนี้ผมถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของกีตาร์ทรง Dreadnought ตัวนึงเลยถือว่าเป็นระดับแบบต้นๆที่เคยได้ลองทรงนี้มาเลยนะครับผมอ่ะแสดงความยินดีกับผู้ครอบครองตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะลิงก์อยู่ใน description นะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลโดยละเอียดแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสน่าจะมีกีตาร์อะไรแจ่มๆแบบนี้มาแนะนำทุกคนกันอีกก็ฝากติดตามด้วยกับ Channel Den Finger นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ